สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวกับผมสุรนันท์เวชชาชีวะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่19มกราคม2555นะครับมีหลากหลายข่าวนะครับที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมจริงๆแล้วการเมืองวันนี้เงียบลงไปนิดนึงนะครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรไปฟิลิปปินส์นะครับกลับมาแล้วแล้วก็กำลังจะเข้าถ้ารายการนี้ออกเนี่ยตอนนี้นะครับก็คงจะเสร็จสิ้นจากงานที่กองทัพบกแล้วนะครับคงจะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรเพราะจะมีโอกาสพบกับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีเรื่องนี้คงได้คุยกันอีกนะครับแต่วันนี้ก็มีข่าวที่น่าสนใจหลายข่าวเริ่มแรกจากเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ดีกว่านะครับเพราะว่าในสถานการณ์ในประเทศที่มีการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็สถานการณ์ต่างประเทศที่เมื่อวานผมก็คุยให้ฟังนะครับเรื่องของความอ่อนไหวในยุโรปแล้ววันนี้ก็มีข่าวว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นั้นเขาจะต้องเข้าไปช่วยพยุงนะครับสถานะเศรษฐกิจในยุโรปนั้นทำให้ตลาดหุ้นตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมานะครับค่อนข้างจะขึ้นลงอยู่พอสมควรนะครับวันอังคารนั้นขึ้น 19.53 จุดนะครับนั่นคือตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยนะครับวันพุธที่18ลดลงไป 4.9 แล้ววันนี้นะครับตลาดปิดที่ระดับ 1,058.94 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย 37,382.77 ล้านบาทแล้วก็ปิดบวกนะครับปิดที่บวก 7.3 จุดนะผมมันก็นักเศรษฐศาสตร์เรียนมานะครับแต่ไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เห็นจะต้องเข้าไปถามดีกว่าครับถามกับผู้ที่รู้จริงนะครับวันนี้ในสายผมมีคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ KT Simico นะครับคุณเจริญอยู่ในสายกับเราแล้วครับคุณเจริญครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุรนันท์ครับคุณเจริญครับรู้สึกตลาดหุ้นแปลกๆนะครับแหมวันอังคารขึ้นไป19จุดลงมา 4.9 แล้ววันนี้ขึ้นอีก 7.3คุณเจริญมองเป็นยังไงครับดูเป็นปัจจัยภายในประเทศหรือนอกประเทศครับผมคิดว่ามันมีความคักเค้ากันครับอาจารย์นะครับนะเพราะว่าถ้าเรามองกันในเทรนด์ของตลาดเราเห็นว่าที่ผ่านมาก็กังวลเรื่องของยุโรปครับนะครับแต่พอสถานการณ์ยุโรปเนี่ยจากที่เคยกังวลเนี่ยวันนี้เองภาพที่ออกมามันดูผ่อนคลายขึ้นครับคือไม่ว่าเป็นเรื่องของการเปิดประมูลขายพันธบัตรหรือว่าการให้ความช่วยเหลืออย่างง่ายสุดคือ IMF อย่างเงี้ยนะครับครับนั่นหมายความว่าทิศทางของยุโรปเองมันไม่ได้ดูรุนแรงมากไปกว่าเดิมครับนะครับนั้นซึ่งพอมันไม่กลายเป็นลบขนาดนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็เทิร์นเป็นบวกเข้ามาทำให้กับที่ตลาดกังวลอยู่ก่อนหน้าก็เลยเริ่มมั่นใจขึ้นนะฮะคือการที่จะเข้ามาซื้อหุ้นไล่ราคากันใหม่อะไรกันใหม่นะครับนี่ทำให้ราคาหุ้นมันมีการดีดตัวขึ้นแล้วก็เผื่อว่าปัจจัยภายในเราเองก็ต้องบอกว่าตอนนี้เองอย่างเช่นอาจารย์กะคือการเมืองมันนิ่งขึ้นระดับหนึ่งครับนะครับเนี่ยแล้วรวมถึงเออร์นิ่งที่ออกมาในเฉพาะในกลุ่มของหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยเราเห็นแล้วว่ายังคงเติบโตดีล่าสุดวันนี้ประกาศมาคือตัวของ SCBนะครับนะก็โตเป็นประวัติการเลยนะครับนั้นเนี่ยก็ว่าที่ผ่านมาที่เคยมองกันในรายช่วงไตรมาส4ที่บอกว่าน้ำท่วมนะครับนั้นมันยังไม่ได้เอฟเฟคกับในแง่ของราคาหุ้นเลยครับนะครับนั้นเมื่อทางนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกนักลงทุนก็ดูว่าเอ๊ะอย่างนี้หุ้นมันก็ยังน่าสนใจอยู่ที่จะเล่นกันในเชิงการฟอลโล่ตามกระแสข่าวที่มีเข้ามาไปก่อนนะครับผมขอแยกส่วนที่คุณเจริญกรุณาให้ข้อมูลกับเราเมื่อกี้เนี่ยนะครับเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องของผลประกอบการของธนาคารครับดูท่าทางจะเป็นแนวโน้มสำหรับผลประกอบการของทุกธุรกิจไหมครับผมคิดว่าคงไม่ถึงกับทุกธุรกิจนะครับครับเราต้องบอกก่อนว่ากลุ่มธนาคารเองเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เป็นความเฉพาะนะฮะครับแล้วก็แน่นอนครับเขาอยู่บนเงื่อนไขของเรียกว่าการปล่อยกู้หรือการปล่อยหรือการเงินฝากเกี่ยวกับการเงินว่างั้นดีกว่านะครับครับงั้นเมื่อแนวโน้มที่ผ่านมาเหมือนว่าที่เขากังวลคือกังวลว่าถ้าน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยลูกหนี้จะมีการผิดชำระหนี้เพิ่มหรือเปล่านะครับแต่ที่เราดูจากที่เขาออกมา 2-3 บริษัทแล้วไม่ว่าเป็น TMB KTB หรือว่าล่าสุดคือ SCB เนี่ยก็กำไรยังเติบโตดีทั้งหมดนะครับนั่นจริงๆแล้วถามว่าอย่างนี้แสดงว่ามันยังไม่มีเอฟเฟกต์ในเชิงของหนี้เสียขึ้นมานะครับมันไม่กระทบมันจะกระทบหรือมันไม่กระทบแล้วคือต้องบอกเขาว่าเราจะพูดไม่ได้เต็มปากว่ามันไม่กระทบนะฮะแต่ถ้าดูจากสายที่ออกมาล่าสุดเนี่ยถือว่าแนวโน้มมันเป็นบวกดีกว่าที่มองเอาไว้แสดงว่าเรามีความแข็งแกร่งพอสมควรใช่ครับผมใช่ครับนะฮะแล้วก็หวังว่าถ้าบางนี้ปุ๊บเนี่ยคนอื่นก็อาจจะโอเคขึ้นมาแต่ก็มันแต่เราเชื่อว่าบางบริษัทที่โดนน้ำท่วมเข้าไปอาจจะไม่สดใสอย่างนี้นะครับแน่นอนทีนี้ไตรมาสแรกถ้าอย่างนั้นไตรมาสแรกก็น่าจะไปได้ในสำหรับปีนี้เราหวังว่าอย่างนั้นนะครับ อย่างนั้นนะครับ เพราะว่าตอนนี้บอกว่ากลุ่มแม่เองจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็โดนกดเข้าไปเรื่องของการโอนหนี้นะครับ
ตะกี้โอนนี่กองทุนฟื้นฟูไปให้กับทางธปท.ดูแลผมก็จะถามตรงนั้นเลยครับนะก็กลัวว่าจะมีภาระที่เพิ่มขึ้นนะฮะจะมีผลอยู่เหมือนกันครับคือเรามองว่าจริงการเพิ่มขึ้นมาในแง่ของค่าฟรีต่างๆนะครับนะซึ่งต้องดูเดี๋ยวต้องดูคงดูที่อันที่เงื่อนไขว่าจะเพิ่มกันส่วนไหนครับนะครับในดีเทลที่ชัดเจนนะครับก็ต้องให้พระราชกำหนดออกมาก่อนครับผมครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยทางก็คุมเรื่องของหน้าที่ของแบงก์ชาติกับธนาคารสถาบันการเงินต่างๆในการที่จะเจรจาต่อกันตรงนั้นก็จะเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่เราต้องจับตามองครับนะครับแต่ถ้าเกิดมองภาคพื้นฐานทางเศรษฐกิจเนี่ยในไตรมาสแรกคิดว่าน่าจะเดินต่อไปได้โดยไม่พูดถึงความเสี่ยงทางการเมืองนะครับครับคืออย่างนี้ครับเรามองว่าจริงไตรมาสหนึ่งเนี่ยอาจจะยังภาคเศรษฐกิจต้องบอกว่าแนวโน้มยังชะลอตัวอยู่ครับครับแต่น่าจะดีกว่าไตรมาส4ปีที่แล้วอ๋อแน่นอนทุกอย่างน่าจะไตรมาส4ปีที่แล้วมันทารุณเหลือเกินใช่ครับแล้วเรามองไตรมาส1โอเคถ้ามองกันด้วย GDP อาจจะไม่ยังดูไม่ค่อยสวยนักแต่เราเชื่อว่า2 3 4เป็นต้นไปน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนี่การตอบรับต่อคณะรัฐมนตรีมีผลมั้ยครับอันนี้บางคนประชาชนบางคนบอกน่าจะมีเพราะว่าเฮกันไปแต่ว่าในทางตลาดจริงๆเนี่ยความเสี่ยงทางการเมืองอย่างนี้มีผลมั้ยครับผมเชื่อว่าถ้ามองก่อนครับว่าถ้าในแง่ของประเด็นทางการเมืองเนี่ยอาจจะมีอยู่บ้างนะครับแน่นอนครับมันก็ความคิดที่หลากหลายนะครับนะฮะแต่ถ้ามองกันในแง่ของกระแสตอบรับของตลาดนะครับเห็นแล้วว่าพอตั้งแต่ประกาศมาหรือว่าตั้งแต่มีข่าวเป็นแผ่นมาแล้วว่าจะมีใครบ้างอะไรบ้างนะครับเนี่ยในแง่ของภาคการลงทุนหรือว่าในตลาดหุ้นเนี่ยไม่ได้มองในเชิงที่เป็นลบนะครับเนี่ยเพราะอย่างเช่นชื่อของคุณจิติรัตน์นี่ก็ชื่อชั้นในวงการตลาดเงินตลาดทุนก็รู้กันดีอยู่แล้วครับงั้นถ้ามองกันวิวนี้ก็ตลาดมันก็ว่าก็รับได้อยู่แล้วก็หวังว่าจะมีผลงานที่ออกมาในการเรียกว่าพาตลาดกันขึ้นไปนะฮะอันนั้นก็ขึ้นอยู่ผลงานแต่ละคนไปใช่ผมใช่ครับแล้วก็รัฐบาลโดยรวมด้วยทีนี้ต่างประเทศนิดเดียวครับคุณเจริญครับต่างประเทศเนี่ยมันมั่นใจแค่ไหนว่า IMF จะเข้าไปดูแลยุโรปได้ยุโรปจะปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจได้จริงอันนี้เองผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่ต้องดูคนหนังชีวิตเลยนะครับนะฮะเพราะว่าคือจะถามว่าเขาออกมา500,000 ล้านที่ล่าสุดที่พูดมาเนี่ยมันคงไม่ใช่สูตรสำเร็จนะฮะครับมันคงต้องดูว่าตัวยุโรปเองเขาก็ต้องบริหารจัดการตัวเองด้วยเหมือนกันครับนะครับซึ่งถ้าเกิดเขาทำได้ดีมันก็โอเคอาจจะเป็นการช่วยกันไปเพราะว่าวันนี้เองผมเชื่อว่าเขากำลังเตรียมตัวเพื่อรับภาระที่จะมีขึ้นมาคือกำหนดการจ่ายเงินนะฮะคือหนี้คอนโทรลเขาในช่วงปลายเดือนมีตั้งแต่มกราไปจนถึงเดือนมีนาอ๋อนะครับมันจะมีช่วงๆหลายซีรีส์อยู่เราต้องดูครับว่าเพราะฉะนั้นในไตรมาสแรกของเขานี่ก็ยังมีอีกหลายบทใช่ครับผมใช่ครับนะฮะต้องจับตามองกันไปครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงที่เนี่ยวันหลังต้องรบกวนคุณเจริญอีกครั้งนะครับครับผมครับครับครับขอบคุณมากครับคุณเจริญครับสวัสดีครับผมครับครับผมครับนั่นก็คือคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ KT Simico นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้กลับมาคุยกันต่อนะครับมีอีกหลายบทนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องของต่างประเทศแต่เรื่องของการเมืองไทยและระบบเศรษฐกิจไทยจะฟื้นฟูไปอย่างไรนะครับพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะแถลงข่าว 10:30 นะครับเกี่ยวกับแผนแม่บทของการฟื้นฟูประเทศเรื่องของแผนบริหารจัดการน้ำก็จะเป็นติดปัจจัยหนึ่งนะครับที่จะทำให้ความมั่นใจทางกับนักลงทุนและผู้ลงทุนนักธุรกิจต่างๆจะสำเร็จหรือไม่พรุ่งนี้ต้องติดตามกันไปนะครับสำหรับช่วงนี้ถอดสลักข่าวจะพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาดูรัฐมนตรีเศรษฐกิจในยิ่งลักษณ์2ครับสนับสนุนรายการโดย www.bangkokvoice.com